เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและวิทยาลัยราชพฤกษ์ภูเก็ตได้แถลงข่าวเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการชุมชนในวิชาภาษาต่างประเทศโดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทณรงค์เทวคุปประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตนายสุภชัยภูชนุกูลนายอำเภอเมืองภูเก็ตและคณะผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้ประกอบการด้านโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตตลอดจนสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวเปิดหลักสูตรในครั้งนี้สืบเนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็น1ใน10ประเทศที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558และจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ได้มีประสิทธิภาพน้อยอยู่ในอันดับล่างๆของเพื่อนประเทศสมาชิกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานด้านบริการแก่นักท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศถือเป็นเรื่องที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตเองนั้นนับว่าเป็นจังหวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในปี2558ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและวิทยาลัยราชพฤกษ์ภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการเช่นโรงแรมและการท่องเที่ยวธนาคารสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยกระดับคุณภาพบุคลากรภาคธุรกิจบริการสู่ความเป็นสากลโดยทั้งนี้จะเปิดหลักสูตรระยะสั้น60ชั่วโมงเปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.หรือผู้ที่ผ่านการทดสอบพื้นฐานความรู้ตามที่สถานศึกษากำหนดและปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการโรงแรมหรือการท่องเที่ยวมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานภายนอกฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต076-214-174